ดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะคะมาทางอำเภอฮอดนะคะจังหวัดเชียงใหม่อันนี้จะเป็นลำน้ำเดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นค่ะเป็นหินสองอันเข้าหากันภาษาเหนือออกแปลว่าประตูนะคะหลวงแปลว่าใหญ่นั้นความหมายก็คือเป็นประตูที่ใหญ่มากน้ำวิ่งเข้าไปในประตูหินก็คือออกหลวงนะคะจุดไฮไลท์ของอุทยานแห่งชาติออกหลวงก็คือหินสองก้อนมาชนกันก็คือเป็นเหมือนประตูออกก็คือประตูหลวงก็คือใหญ่ก็คือประตูหินที่ใหญ่มากลำน้ำก็จะไหลเข้าไปในหินนะคะย้อนกลับไปลำน้ำคดเคี้ยวแล้วก็แรงด้วยไหลเข้าไปในออบหลวงก็คือไหลเข้าไปในประตูมีสะพานอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูกันแผ่นปลายละออบนะคะออบแปลว่าช่องแคบจึงแปลว่าช่องแคบขนาดใหญ่ก็คือประตูขนาดใหญ่นั่นแหละช่องแคบนะคะภาษาเหนือจุดไฮไลท์คือต้องถ่ายเพื่อให้เห็นช่องแคบประตูหินอันใหญ่นี่นะคะอลังการมากเลยเสียงน้ำก็แรงแล้วก็แบบดูคนข้างบนสะพานเนี่ยเล็กๆมากเลยใหญ่เดินขึ้นไปเพื่อที่ไปสะพานบนออบนะคะเป็นบันไดหินตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เริ่มมากันแล้วแสงน้ำข้างล่างก็แรงมากเลยทางเดินก็เป็นจุดที่จะขึ้นไปชมนะคะเป็นทางเดินบันไดแต่ว่ามันก็เป็นหินอะไปไหมอะขอหอบแป๊บแค่เดินขึ้นมาแค่80เมตรเหนื่อยมากเลยตอนนี้เราอยู่ที่หลุมฝังศพสมัยโลหะตอนปลายนะคะหรือยุคสมฤทธิ์นั่นเองนี่ก็คือเป็นหลุมฝังศพนะคะที่เดี๋ยวก็ขุดเจอก็จะเจอพวกเครื่องประดับกำไรสร้อยคอเครื่องอะไรหม้อหายอะไรเงี้ยที่เขาเคยขุดเจอก็จะกั้นเป็นบริเวณไว้อย่างนี้นี่เดินขึ้นมาแค่80เมตรยังหอบแหกขนาดนี้ว่าจะไปดูภาพเขียน300เมตรต้องใส่ตายก่อนมั้งคะคือไม่มีพวกเดินไปต่อก็คงต้องลงเดินไปคนเดียวก็คงไม่ไหวนะรู้สึกเหงานะถ้าเดินคนเดียวเนี่ยลงดีกว่านะเพราะว่าคณะเขาไม่ไปกันมีโบตันเดินขึ้นมาคนเดียวคนอื่นเขาขอนั่งรอข้างล่างก็เลยตัดสินใจลงดีกว่าเอาแค่นี้ดีกว่านะคะอุทยานแห่งชาติออบหลวงนะคะ
เมืองฮอดจังหวัดเชียงใหม่ไปเที่ยวกันได้ตั้งเต็นท์ได้ติดต่อเจ้าหน้าที่เลยค่ะเสียงน้ำแรงมาก